รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับพี่เพชรแล้วค่ะจะเป็นผู้คว้าชัยนะครับซึ่งจากอีพีที่แล้วเนี่ยก็รู้แล้วสรุปคะแนนเลยดีกว่าใช่เท่านำ2ต่อ1ว้าวแล้ววันนี้ก็คาดว่าเท่าก็จะนำไปเรื่อยๆจนจบวันนี้นะคะสีเหลืองเนี่ยแพ้มันเป็นฟอร์มของสีเหลืองค่ะทำไมครับแพ้ทำไมเราพร้อมมากน้องนี่ธงไม่ใช่อาวุธหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้รับหน้าที่พิธีกรทำให้ไม่สามารถเล่นเกมได้เต็มที่วันนี้เรามาเปิดพิธีกรคนใหม่เลยวีคนี้ชนะแน่นอนเออผมเอาแล้วนะเอาแล้วบักนะพี่เอาไปไหนเนี่ยเชนชนะเดือนแทนเชนเชนเชนก้าวขอบคุณมากครับผมอ้าวไม่ชนผมเหรอไม่ชนใช่ไหมผมแหละก็อนุกับแพทอ่ะพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมตอนนี้พร้อมครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นเลยดีกว่าตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะพร้อมสิครับยิ่งกว่าพร้อมผมบอกเลยยิ่งกว่าพร้อมอันนี้อะไรพร้อมมากพี่ใหญ่เนี่ยชนะแน่นอนผมมั่นใจเพราะชีวิตมันต้องท้าทายไปลุยเลยเรากลับมากับเกมออฟทีนในเกมแรกของ EP นี้นั่นก็คือเกมวัยรุ่นลอดห่วงครับผมครับผมเกมวัยรุ่นลอดห่วงนี่แค่ชื่อก็ดูแบบมุดๆยังไงก็ไม่รู้นะดูแบบห่วงยังไงก็ไม่รู้ผมไม่เป็นเลยครับผมไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นเลยเลยวัยรุ่นไปแล้วเกมนี้แห้งแห้งแน่นอนคุณดูก่อนว่ามันมีตรงไหนที่มันแห้งมันเปียกหมดเลยนะฮะแห้งเลยเกมนี้กติกาเราง่ายๆเลยเกม of teens 1วัยรุ่นลอดห่วงกติกาก็คือให้โหนบาออกมาจากจุดสตาร์ทนะครับและทิ้งตัวลอดห่วงที่อยู่ตรงกลางน้ำให้ได้ทีมไหนทำได้จำนวนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยแล้วถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณลงไปแล้วขามันค่อมห่วงในห่วงนี้นะถ้าขามันทุบลงไปเงี้ยนี่สิดวงคุณกันก็จะระเบิดเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงจริงๆนะอย่างนั้นเนี่ยแล้วคือห่วงไม่มีทางจมเพราะมันมีเชือก2อันแบบถึงตรงกลางใช่นั่นน่าจะจุกอยู่ถ้าลงผิดอยู่จุกอยู่คือมันขยับไม่ได้เลยครับผมจะต้องแม่นมากแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเจเจเล่นไม่ได้เพราะว่าเจเจเป็นฤาษีดวงที่แขนคือใครเป็นอะไรในที่นี้จะเป็นฤาษีดวงหมดเลยค่ะครับผมคือเจเจเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณเล่นไม่ได้คุณบอกเอ็มขาดครับเอ็มขาดคือถ้าแบบสมมติว่าเราลั้งนี้ไว้แล้วมันรับน้ำหนักตัวไม่ได้มันจะหลุดเอ็มขาดได้ยังไงตอนนั้นผมเล่นรักบี้ครับก็คือเป็นสีเหลืองจะเล่นวนมีคนเล่น3คนนึงส่วนสีเทาก็เล่น4คนปกติก็นับแต้มกันใครได้เยอะกว่าก็ชนะก็เหมือนเล่นกัน3คนจริงๆเราความจริงความจริงก็ไม่ทำไมอีกรอบหนึ่งวะเฮ้ยมันอาจจะทำลงรูก็ได้นะไอ้เนี่ยคือแบบว่าไม่แต่เลิกเลยยังไงดีปรึกษากันครับปรึกษากันแป๊บนึงเราไม่มีอะไรต้องประชุมแล้วเราเก่งอยู่แล้วหนูบอกแล้วว่าวีคที่แล้วเนี่ยอ่อนให้หนูอ่อนข้อให้ดูเชิงยิ้มมาทำไมไอเกมเลยดิครับผมครับผมแล้วทำดีสุดดีครับบ้านข้อมูลเราปึกแน่นมากครับผมให้งั้นผมจะให้หัวหน้าทีมผมเป็นคนบอกว่าเราจะเลือกใครไปเล่นซ้ำนะครับครับผมครับเราขอเลือกน้องแพรวาครับผมอย่าดูถูกแพรวาแพรวาได้เกียรตินั้นเพราะเราประชุมกันมาแล้วว่าแพรวาเนี่ย
กลัวความสูงแต่วายเป็นคนกลัวความสูงนะแต่ไม่ได้กลัวดิ่งนี่มันก็มีความสูงอยู่อาจจะสมาธิเสียละใครจะไปรู้กลัวจะปล่อยก่อนถึงก็ได้สวยละและที่สำคัญคือผมเห็นเวลาแล้วว่านี่มันจะ11โมงแล้วน้องเริ่มหิวแล้วพอมันหิวมันจะไม่มีสมาธิแล้วแผนมันดีมากกินมาแล้วคือเราทำกันบ้านจริงจังครับผมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาเราพร้อมแล้วเราไปปล่อยตัวกันนะไปเราไปเล่นเกมแรกกันวัยรุ่นลอดห่วงพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพี่สู้ครับผมไม่คิวนะผมนับนะ5 4 3 2 1ไปไปเลยสู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนิดเดียวไปข้างเดียวผมเชื่อว่าถ้าเกิดแพรวาได้เล่นอีกรอบนึงครั้งนี้เขาน่าจะทันได้เขาต้องเป็นความหวังของทีมเมื่อกี้แพรวาก็ถือว่าไม่ลงห่วงไม่ได้แต้มไปนะก็เหลือยังมี0คะแนนอยู่เฮ้ยแต่เกือบนะเกือบเออเกือบเกือบต่อไปใครอ่ะต่อไปใครผมเองเอายังนะทีมหัวหน้าทีมเอายังเพชรนะโอเคพร้อมแล้วให้สัญญาณ5เอาละครับหัวหน้าทีมนะคุณเพชรโหตัวตรงเด็ดเลยว่ะบอมบี้นะวะพี่เพชรตัดแว่นด้วยพี่ไม่ไปไกลเลยตัดแว่นหน่อยตัดแว่นหน่อยโอ้ my god โอ้ my god ความหวังอยู่ที่หนูหนูต้องได้ขอเศร้ามาเลยพี่เฮ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้ใครให้คิวมันอ่ะมันให้คิวตัวเองตอนนี้สีเหลืองก็ผ่านมาแล้ว3คนมี0คะแนนครับอันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พี่อยากรู้เปล่าแค่เขาบอกพี่เขาจับเชือกอยู่ใช่ไหมเขาพูดว่าก่อนเตรียมตัวให้ยกขาขอเซามาเลยพี่แล้วพอยกขาพี่เขาปล่อยเลยว้าวเร็วไปเลยค่ะพร้อมแล้วไปเลยใจเย็นเล้าจังเลยเล้าก็ได้จริงๆรอแล้วล่ะก็รอแป๊บนึงเอายังมาทำไงนะคะจับไว้แป๊บนึงนะไม่ได้ฟังเลยอ่ะที่เมื่อกี้เขาตอบเอาแล้วไม่ได้ฟังเลยไม่ต้องแล้วคนจะไปเลยกันแต้มไปเลยถึงไหมเนี่ยเอาไม่อยากไปล้อมันไปขาชิดขาชิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงไม่ลง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 ได้ไงวะไปแล้ว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 เอาแล้วที่เหลือใครไม่ลงหมาแล้วโว้ยคือพวกเรากดดันนะเว้ยคือตอนนี้ไม่ได้กลัวแพ้สีเหลืองแล้วกลัวแพ้เร็วอ่ะพี่เคิร์นพร้อมเปล่าพร้อมครับโอเค3 2 1โอ้ยลงลงโอ้ยชนะแล้วอ่ะแต่ว่าเอาแล้วไงใครจะหมาคนได้อ่ะพี่หรือผมอาจจะหมาแค่นั้นแหละตอนเนี้ยโอ้กดดันก็แข่งกับคนอื่นอีกแค่เบลนี่โดนล้อติดปีหน้าครับว่าหนูลงไปรอข้างเลยดีกว่าจริงไม่ต้องโดดให้เปียกถ้าของผมไม่ลงนี่เบลมันเล่นผมยับเลยนะพี่การพร้อมเปล่าเดี๋ยวพี่จะสอนให้ดูว่าลงไม่ลงเป็นยังไงเออว่ามันต้องยังไงน้องไปกันเมาแล้วลงเลยไปแล้วไปเลยไปเลย
าล้วครับก็จบไปแล้วกับเกมวัยรุ่นลงห่วงนะครับผมก็คือหมาที่ชนะไป3ตอน1นะครับแล้วสีเทาก็ไปลงเป็นคนเดียวคือผมเองนะฮะหมาเลยนะครับผมก็ไม่คิดว่าสีเรานี่จะแม่นรูกันขนาดนี้แน่นอนคนแรกเป็นไงล่ะสวยปะล่ะโอ้ยแม่งเลยไม่เป็นชนะเลยOf teens.